กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีนามว่าท้าวยศวิมลท้าวยศวิมลมีมเหสีสองคนพระมเหสีฝ่ายขวามีชื่อว่าจันเทวีส่วนพระมเหสีฝ่ายซ้ายมีชื่อว่าจันทาถึงแม้ท้าวยศวิมลจะเพียบพร้อมไปด้วยสมบัติและบริวารมากมายเพียงใดก็ไม่อาจทำให้มีความสุขได้เลยเพราะยังไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาให้ชมเชยเลยสักคนนี่ท่านโหรหลวงเหตุใดข้าถึงไม่มีบุตรสักทีล่ะนี่ข้าก็รอมานานแล้วนะยังไม่เห็นมีวี่แววเลยท่านช่วยบอกข้าทีว่าข้าต้องทำยังไงเรียนท่านพระราชาข้าว่าอาจจะเป็นเพราะท่านน่ะไม่ได้ถือศีลมานานแล้วฉะนั้นข้าว่าท่านน่าจะจัดให้มีการถือศีลกันอย่างเคร่งครัดนะพะยะค่ะอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันท่านหนหลวงงั้นพรุ่งนี้ข้าจะจัดพิธีเพื่อบนบานต่อเทวดาฟ้าดินก็แล้วกันแล้วข้าจะตั้งใจถือศีลอย่างเคร่งครัดรวมทั้งพวกเจ้าทุกคนด้วยอะไรนะเพคะเสด็จพี่เสด็จพี่จะให้น้องถือศีลด้วยอย่างนั้นหรอคะดีเลยเพคะเสด็จพี่น้องก็อยากจะถือศีลมานานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าก็เริ่มถือศีลกันได้เลยนะเพคะฝ่าบาทข้าแด่ท่านลูกขะเทวดาวันนี้ข้าขอมาบนบานศาลกล่าวต่อท่านว่าข้าจะตั้งใจถือศีลกินเจอย่างเคร่งครัดขอแค่ให้ข้าได้มีโอรสมาเชยชมในเร็ววันนี้ด้วยเถิดท่านเทวดาเอ๊ะมีคนมาขอรูปอย่างนั้นเหรอปกติเห็นมีแต่คนมาขอโชคลาภแต่วันนี้มีคนมาขอรูปช่างแปลกซะจริงๆเห็นทีคงต้องช่วยซะแล้วสิเราแล้วคืนนั้นท้าวยศวิมลก็ได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างไม่นะไม่นะไม่จริงอย่าฮะนี่เราฝันไปอย่างนั้นเหรอเช้าวันต่อมาท้าวยศวิมลก็ได้เรียกให้โหรหลวงมาเข้าเฝ้าท่านโหรหลวงพยาค่ะฟาบาทเมื่อคืนเราฝันประหลาดมากเราฝันว่ามีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เคลื่อนเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็คว้าเอาไว้แต่แล้วดวงอาทิตย์ดวงนั้นค่อยๆหายไปจากเราเราคว้าไว้ยังไงก็ไม่ได้ท่านคิดว่าเราฝันแบบนี้มันมีความหมายยังไงกันท่านโหรหลวงถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าพระองค์กำลังจะมีพระโอรสแต่ว่าจะมีเคราะห์กรรมให้ต้องพลัดพรากจากกันพะยะค่ะฮะจริงเหรอเนี่ยเรากำลังจะมีลูกชายอย่างนั้นหรือโอ้ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนักท่านองค์หลวงว่าแต่ลูกจะมาเกิดที่ใครกันล่ะคะท่านพี่นั่นสินะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนี่นางมะลิแกคิดว่าพระโอรสจะเกิดมาเป็นลูกของใครกันก็ต้องเป็นลูกของพระนางจันทาเทวีแน่นอนสิพี่คะหลังจากนั้นไม่นานพระนางจันเทวีก็ได้ตั้งครรภ์ทำให้ท้าวยศวิมลดีใจมากเป็นยังไงบ้างน้องจันเทวีก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะท่านพี่อีกไม่นานลูกก็คงใกล้จะคลอดแล้วล่ะค่ะจริงเหรอจ๊ะน้องจันเทวีถ้าน้องจันเทวีต้องการอะไรบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะพี่จะรีบไปหามาให้เลยขอบคุณนะคะท่านพี่แต่ถึงกระนั้นก็ยิ่งทำให้พระนางจันทาไม่พอใจเป็นอย่างมากทำไมคนที่ท้องถึงเป็นนางจันเทวีนะทำไมไม่เป็นฉันนี่ท่านโหรหลวงถ้าลูกของนางจันเทวีคลอดเมื่อไหร่นะท่านจงรายงานกับท่านพี่ว่าลูกของมันเป็นกาลกินีต้องไล่ออกจากวังแล้วฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามอ่ะนี่รางวัลค่าตอบแทนของท่านขอบคุณมากพระนางจันทาข้าจะทำตามที่ท่านรับสั่งดีมากท่านโหรหลวงแล้วข้าจะคอยดู เมื่อเวลาผ่านไปพระนางจันเทวีก็ได้คลอดพระโอรสแต่กลับเกิดออกมาเป็นหอยสังฝ่าบาทฝ่าบาทสิคะฝ่าบาทมีอะไรกันนักกันหนาเนี่ยวิ่งเอะอะโวยวายเสียงดังมาทำไมนางกฐินองค์ชายเพคะตอนนี้พระนางจันเทวีได้คลอดลูกแล้วเพคะรีบไปดูเถอะเพคะฮะน้องจันเทวีคลอดแล้วอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละลูกพ่อออกมาแล้วอย่างนั้นเหรอท่านหนหลวงจัดการได้เลยนะน้องจันเทวีน้องจันเทวีเป็นยังไงบ้างไหนลูกของพี่ท่านพี่น้องจันเทวีทำไมลูกของเราเป็นแบบนี้นี่มันใช่ลูกของเราจริงๆเหรอใช่ค่ะท่านพี่นี่คือลูกของเราเองไม่นะไม่จริงใช่ไหมทำไมอยู่ดีๆนางจันเทวีถึงได้คลอดลูกเป็นหอยได้เลยเนี่ยแบบนี้ก็เข้าแผนของเราเลยนะสิเจ้าคะก็ใช่นะสินางมะลินี่ท่านโหรหลวงทำไมลูกของข้าถึงได้กลายเป็นหอยไปได้ล่ะไหนบอกข้ามาสิท
ทนฝ่าบาทจากที่ข้าได้พิจารณาดูแล้วข้าคิดว่าเด็กคนนี้เป็นกาลกิณีของบ้านเมืองเราต้องขับไล่ออกจากเมืองทางพระนางจันเทวีและลูกพระเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นบ้านเมืองของเราจะเกิดอาเพศอย่างร้ายแรงพระเจ้าค่ะจริงอย่างนั้นหรือถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านหนหลวงบอกข้าก็คงต้องไล่เจ้าออกจากเมืองแล้วล่ะจันเทวีอย่าโทษพี่เลยนะพี่ต้องปกป้องบ้านเมืองทหารพาแม่นางจันเทวีออกไปรับด้วยเจ้าพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะเพคะเจ้าพี่เดี๋ยวน้องเนี่ยจะมีลูกให้เจ้าพี่เองขอบใจเจ้ามากนะน้องจันทาพระนางจันทากลัวว่าพระนางจันเทวีอาจจะได้กลับมาอยู่ในวังอีกจึงวางแผนให้ทหารทั้งสองกำจัดพระนางจันเทวีให้หมดเสี้ยนหนามไปซะพระนางจันเทวีให้หม่อมฉันติดตามไปด้วยนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะกระถินฉันว่ากระถินน่ะอยู่ดูแลรับใช้เจ้าพี่ที่นี่แหละฉันน่ะอยู่คนเดียวได้แต่ว่าไม่ต้องแต่หรอกจ้ะถ้ากระถินอยากจะช่วยฉันน่ะกระถินก็ดูแลเจ้าพี่แทนฉันด้วยนะเพคะองค์หญิงพระนางจันทารีบไปได้แล้วพระเจ้าค่ะจ้ะเสนาต๊อบเสนาตั้งงั้นพวกหม่อมฉันออกไปรอข้างนอกนะพระเจ้าค่ะพระนางจันเทวีดูแลตัวเองด้วยนะเพคะถ้ามีอะไรบอกกระถินได้เสมอนะเพคะจ้ากระถินงั้นฉันไปก่อนนะเพคะพระนางจันเทวีหยุดตรงนี้แหละเซนาต๊อบท่านจะทำอะไรน่ะไม่นะลูกแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะพระพันเซลร้องไห้ทำไมใครทำอะไรบอกพี่สิของเรานะสิคะหายไปค่ะฉันหายังไงก็หาไม่เจอต้องมีใครมาแอบลักพาตัวลูกของเราไปแน่ๆเลยค่ะฟลินอะไรนะลูกหายไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะฟลินฉันขอโทษที่ดูแลลูกไม่ดีโอ๊ยเด็กบ้านนี้ก็ตัวใหญ่จริงๆเลยหนักจะตายอยู่ละแล้วฉันต้องทำยังไงต่อล่ะเนี่ยจะให้อยู่ในป่าแบบนี้ก็ไม่ได้อ่ะรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะโอมเพียงโอ๊ยตายละร้องทำไมกันแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยเลี้ยงเด็กซะด้วยโธ่ท่านแม่ท่านแม่ก็ไปเอานมมาให้มันกินสิฮะเดี๋ยวมันก็หยุดร้องเองแหละเอ๊ะนี่กินซะแล้วก็หยุดร้องได้แล้วโอ้ยทำไมมันไม่หยุดร้องสักทีนะเนี่ยเอ๊ะลองกินอันนี้ดูก็แล้วกันกว่าจะหยุดร้องได้จะเด็กบ้าเอ้ยทำไมเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนก็แล้วกันออโรราทำงานบ้านเสร็จหรือยังเอากับข้าวมาให้แม่ได้แล้วแม่หิวจะแย่แล้วเนี่ยมาแล้วค่ะแม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังฮะแม่หิวจะตายอยู่แล้วล่ะมัวทำอะไรอยู่ยังเลยค่ะแม่ก็หนูทำความสะอาดบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่คะคุณแม่ทำไมชักช้าแบบนี้ฮะรีบไปทำกับข้าวมาให้แม่กินเดี๋ยวนี้เลยนะไปค่ะมาแล้วค่ะแม่ดีมากถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกินข้าวซะกินเสร็จแล้วก็รีบไปถูพื้นบนดาดฟ้าด้วยล่ะค่ะแม่แล้วอย่าแอบหนีไปเล่นล่ะเฮ้ยทำไมแ
ใช้งานเราหนักแบบนี้นะเนี่ยทำไมแม่ดูเหมือนไม่รักเราเลยนะแล้วคุณพ่อของเราอยู่ที่ไหนกันเอ๊ะคุณพ่องั้นเราต้องไปถามคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่มีอะไรอีกออโรราที่แม่บอกให้ไปทำน่ะเสร็จหรือยังฮะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่นะคะคือคุณพ่อเป็นใครกันหรอคะทำไมหนูไม่เคยเจอพ่อเลยโอ๊ยก็นึกว่ามีเรื่องอะไรพ่อแกน่ะทิ้งแกไปตั้งแต่เด็กแล้วออโรราอย่าไปคิดถึงคนแบบนั้นเลยจำเอาไว้ว่าแกมีแม่แค่คนเดียวค่ะไปสิฉันจะต้องมีพ่อพ่อไม่ได้ทิ้งฉันคุณพ่อฉันจะต้องออกไปตามหาคุณพ่อคุณพ่อออโรราออโรราทำไมถึงยังไม่เอาชามาให้แม่อีกแล้วเนี่ยฮะหายไปไหนออโรราเอ๊ะหรือว่ามันจะหนีไปตามหาพ่อเป็นไปไม่ได้ยัยออโรราโอ๊ยเดินจนเจ็บเท้าไปหมดแล้วเนี่ยรองเท้าก็ใกล้จะขาดแล้วฮ่าจะทำยังไงดีอ่ะเราโอ๊ย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 เอ๊ะนี่ร้านรองเท้านี่ดีเลยดีเลยสวัสดีค่ะพอจะมีรองเท้าให้หนูเปลี่ยนไหมคะพอดีว่ารองเท้าของหนูมันขาดแล้วอะค่ะเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนลาพันเซลจังเลยนะขอโทษด้วยนะหนูน้อยคือพอดีว่าร้านฉันน่ะมีแต่รองเท้าผู้ใหญ่น่ะไม่มีรองเท้าเด็กเลยว่าแต่หนูมาจากไหนเหรอทำไมหน้าตาคุ้นจังเลยคือหนูหนีออกจากบ้านมานะคะหนูจะมาตามหาพ่อกับแม่ของหนูค่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไปที่บ้านฉันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะซ่อมรองเท้าของหนูให้ดีไหมจ๊ะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลยลาพันเซลอ้าวนี่พาใครมาด้วยเหรอคะพอดีว่าเด็กคนนี้เขาลงทางมาน่ะลาพันเซลเขาบอกว่าเขามาตามหาพ่อน่ะโถช่างน่าสงสารจังเลยแล้วนี่หนูชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูชื่อออโรราค่ะผมว่าเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายคุณเลยนะคุณพอจะจำได้ไหมว่าลูกของเราน่ะมีสัญลักษณ์หรือจุดเด่นอะไรที่เหมือนเด็กคนนี้บ้างอ่ะจริงด้วยค่ะลูกเราน่ะมีปานรูปหัวใจอยู่ตรงข้างหลังนะคะคุณหนูจ๊ะฉันขอดูข้างหลังหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะเอ๊ะหลังหนูเหรอคะได้สิคะอ๊ะใช่จริงๆด้วยฟลินคะเขาคือลูกของเราค่ะฟลินเขามีรูปหัวใจอยู่ตรงหลังด้วยค่ะฮะจริงเหรอเนี่ยโอ้ลูกพ่อพวกคุณคือพ่อกับแม่ของหนูจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะลูกแม่ย หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกเอาลูกฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่เขาคือลูกของฉันเธอจะมาพรากลูกไปจากฉันอีกไม่ได้งั้นพวกแกก็ตายซะเถอะทุกคนเราไปนี่จบสักทีนะปาพันเซลต่อไปก็จะไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้อีกแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ